โจสวัสดีครับผมเบงนะครับผมอยากจะทำคลิปนี้มานานแล้วแต่ว่ามันติดเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปหมดเลยนะครับเลยไม่ได้ทำคลิปนี้สักทีแต่ว่าตอนนี้ได้ทำแล้วผมดูคลิปนี้ของช่อง No Dark Net มาพอสมควรครับผมเชื่อว่าผมดูประมาณขั้นต่ำประมาณ 6-7 รอบได้นะครับคือดูวนซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าการตลาดของการ์ดโปเกมอนในช่วงปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างที่จะบูมพอสมควรนะครับผมตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็มันมาบูมในบ้านเราเพราะว่ามีข่าวคนไทยขายได้ในราคา14ล้านบาทนะจำได้ใช่ไหมนั่นแหละเลยทำให้การตลาดการ์ดโปเกมอนมันบูมขึ้นมานะครับผมเห็นเสื้อผมไหมเห็นเสื้อผมไหมแน่นอนครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการ์ดยูกิครับผมเอาจริงๆเรื่องการซื้อขายหรือว่าการเทรดการ์ดกันเนี่ยมันมีหลายวงการนะครับพูดถึงการ์ดโปเกมอนเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่ามีคนรู้จักเยอะนะครับผมลองลงมาน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการ์ดกีฬาพวกฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าจะไปดังในทางเมืองนอกประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามีการตลาดของอีการ์ดนึงที่ผมรู้สึกสนใจอย่างมากและผมเล่นนั่นก็คือการ์ดยูกินั่นเองครับผมเล่นแต่เด็กๆคุณผู้ชมเล่นตั้งแต่แบบเป็นการ์ดไทย4หลักอะ คือประเทศไทยเราเนี่ยเด็กๆคือเล่นมาตั้งแต่มันเป็นการ์ดแปลไทยคุณผู้ชมคือก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมคือเล่นแบบที่ว่ามันซื้อได้ตามตลาดนะครับแต่ว่าตอนนี้ตามหลักเลยก็คือประเทศไทยเราอะยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แท้ของโคนามิมาแบบแปลไทยนะครับผมพึงระลึกไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดยูกิแล้วคุณสงสัยว่าการ์ดที่คุณมีมันแท้หรือเปล่าถ้ามันเป็นฟอนต์ภาษาไทยมันคือของปลอมนะครับผมนะตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะมันเป็นของปลอมนะไม่รู้ว่าอนาคตโคโนมิเขาจะซื้อมาแล้วก็ทำเป็นแปลภาษาไทยถูกลิขสิทธิ์เหมือนของโปเกมอนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับยังบอกไม่ได้แต่นะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนี้ยคือถ้าเป็นแปลไทยการยูกิของปลอมนะครับผมไม่ต้องเอามาโพสต์ในกลุ่มหรือว่าถามราคานะว่าพี่อันนี้ขายได้เท่าไหร่มันของปลอมอย่างที่บอกนะครับดูคลิปนี้ไปแล้วของช่องโนนักเด็ดดีมากเขาทำข้อมูลละเอียดดีมากๆเกี่ยวกับโปเกมอนผมค่อนข้างที่จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดยูกิพอสมควรนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเปิดเฉยๆอาจจะยังไม่พูดรายละเอียดมากจริงๆผมจะพูดเรื่องการดูความแรงของการ์ดนะครับแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายการ์ดว่าแบบว่ามันเป็นอะไรยังไงในหมวดของการ์ดยูกินะครับคือผมอยากจะรันด้านนี้เขามีเรื่องโปเกทูเปอร์ผมอยากเป็นยูกิทูเปอร์คุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ฟังดูตลกไปหน่อยแต่ว่าผมอยากทำจริงๆนะครับผมถ้าพูดถึงวงการการ์ดโปเกมอนเนี่ยตัวที่แรร์ที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือทริซาดอนใครๆหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับผมส่วนเรื่องความแรร์ก็เป็นเฟิร์สอีดิชันอะไรก็ว่ากันไปนะครับตีหมดเข้าๆเป็นตัวทริซาดอนแล้วกันนะถ้าเกิดกลับมาดูในฝั่งของยูกิบ้างตัวแรร์ของยูกิผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักในส่วนของพวกอาจจะเป็นแบบการ์ดของแบ็คแมจิกเชียนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวแรร์ที่ผมเห็นว่าขายได้ราคาตัวหลักๆของการ์ดยูกิเนี่ยจะเป็นในส่วนของบูไอไวดากอนนะครับผมนี่นะครับใบนี้ดูไอไวดากอนหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับผมก่อนตัวสีขาวตัวนี้นะครับจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้ที่มีข่าวพ่อญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาขายการ์ดบูไอไวดากอนจำไม่ได้ว่าประมาณ4ใบมั้งใบละประมาณแสนกว่าเพื่อเอาไปทิปเป็นค่าเทอมลูกคือมันขายได้ราคานั้นจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ถือว่าเป็นการ์ดระดับตำแบบเรียกว่าตำนานก็ได้นะมีคนเล่นกันเยอะนะครับผมเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ในคลิปผมไม่ได้พูดไปคือการ์ดที่คุณพ่อใช้ญี่ปุ่นคนนี้เป็นคนขาย4ใบเนี้ยมันเป็นการ์ดบลูไอไวดากอนเจนเก่านะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่จะหายากกว่าปกติก็จะขายได้ราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับผมถ้านอกจากบลูไอไวดากอนเนี่ยผมคิดว่าจะมีอีก2ตัวก็คือเรดไอแบ็กดากอนนะครับแล้วก็แบล็กแมจิเชียนนี่ครับตัวนี้คือเรดไอแบ็กดากอนนะครับผมต้องเป็นอาร์ตนี้ด้วยนะคือมันจะมีการ์ดยูกิมันจะมีซับเซ็ตแยกไปย่อยมากคุณผู้ชมนอกจากจะว่าเป็นรูปการ์ดอาร์ตแล้วก็เป็นการ์ดภาษาอะไรด้วยนะภาษาไทยตัดออกไปเลยคุณผู้ชมของปอมจะมีอีกประมาณภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับ3อันนี้ถ้าคุณซื้อเป็นของภาษาไหนมันก็ราคาไม่เท่ากันอีกเหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าการ์ดยูกิเนี่ยมันมีการแบ่งแยกย่อยที่เยอะมากๆถ้าเกิดอนาคตผมมีโอกาสมาทำคลิปจะทำคลิปแยกให้ดูนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปเนี้ยเอาเป็นออเดอร์ก่อนแล้วกันนะอันนี้อีกตัวนึงนะครับ Black Magician สวยมากจริงๆ Black Magician นี่มีหลายอาร์ตนะแต่ว่าอาร์ตออริจินอลก็คือตัวนี้เลยนะครับผม Black Magician บางคนสงสัยว่าเรียก Black Magician หรือว่า Dark Magician จริงๆมันเรียกได้2อย่างนะถ้าเกิดเป็นการ์ดภาษาอังกฤษอ่ะชื่อตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า Dark Magician แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราดูการ์ตูนเนี่ยถ้าการ์ตูนมันภาคของญี่ปุ่นมันจะภาคว่า Black Magician นะครับผมแต่จริงๆคือเรียก2แบบแหละจะ Black Magician ก็ได้ Dark Magician ก็ได้นะครับแต่ว่าความแรของ Black Magician เนี่ยอาจจะสู้ตัว Blue Eye ไม่ได้นะBlue Eye ที่ผมดูมาเนี่ยคือเรทราคาสูงสุดแหละทีเนี้ยก็ต้องมาดูอีกว่าคุณได้การ์ดแรร์ระดับไหนสภาพดีหรื
ือเปล่าถ้าเกิดเป็นการ์ดเจนแรกๆที่เป็นอาร์ตแรกๆสมัยก่อนเก่าๆเนี่ยก็คือแบบขายได้ราคาดีมากคุณผู้ชมล่าสุดผมไปเจอการ์ดนี้มานะครับขายในกลุ่มประมูลของคนไทยนะครับสวยสวยมาก Red Eye Black Dragon อันนี้เป็นระดับแบบโฮโลนะครับเขาขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย 6,000 กว่าบาทนี่คือสวยมากอันนี้เป็นล็อตรีใหม่นะครับดูได้จากรหัสดูก็รู้เลยแล้วก็สภาพมันจะใหม่กว่าปกตินะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดรุ่นเก่าๆแล้วก็สภาพใหม่เนี่ยราคาก็จะอัพขึ้นอีกนะครับผมโฮโลกราฟิกแรสวยมากอันนี้เหมือนกันครับเป็นโฮโลกราฟิกแรเป็น Blue Eye น่าจะเป็นล็อตรีใหม่เหมือนกันแต่ Blue Eye ตัวนี้จะขายไว้ที่ 4,700 นะครับผมจะถูกกว่าตัว Red Eye เอาจริงราคามันไม่คงที่นะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่เมื่อกี้บอกว่า Blue Eye แพงกว่าทำไมตอนนี้ Red Eye แพงกว่ามันแล้วแต่การ์ดนะครับแล้วแต่ระดับความแรงแล้วแต่ความสมบูรณ์ของการ์ดด้วยนะครับผมโอ้มีการ์ดเทพด้วยอ่ะผมสาบานตัวเองว่าสักวันนึงผมต้องซื้อการ์ดเทพมัน 3ตัวนี้นะครับทหารเทพยักษ์โอเบลิกซ์มังกรฟ้าโอซิริสแล้วก็มังกรปีกเทพลานะครับผมการ์ดเทพทั้ง3ตัวนะครับระดับ Secret Rare ครับผม 4,400 บาทขายไปแล้วเศร้าใจจังเลยแต่สวยมากสวยจริงโอ้โหคนนี้ที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่จะเป็นการขายแบบที่ลงราคาเลยนะครับผมบางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไอตัวยกตัวอย่างของโปเกมอนแล้วกันนะทำไมแบงค์นั้นเขาขายได้ราคาตั้ง14ล้านแล้วครับพี่จริงๆราคานั้นไม่ได้เป็นราคาที่ผู้ขายตั้งว่า14ล้านแล้วก็มีคนมาซื้อเลยนะครับเขาเป็นการปั่นโดยการปั่นประมูลกันมันเลยกลายเป็นว่าราคามันยิ่งดีสูงขึ้นดีสูงขึ้นนะครับกำลังซับใครพอแค่ไหนก็ประมูลไปได้นั้นแล้วคือราคามันดีไปถึง14ล้านนะเพราะว่าการ์ดตัวนั้นมันเป็นการ์ดเจนแรกๆแล้วมันหายากด้วยตัวลิซาร์ดอมตัวนั้นนะแต่ว่าพอมาเป็นของหมวดของยูกิเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมเคยเจอนะผมเคยเจอการ์ดอันนึงของ Blue Eye ไว้ตะก้อนคนไทยมาโพสขายไม่รู้ขายไปยังขายอยู่ที่ราคาประมาณ 140,000 บาทโหดจริงอย่างโหดเลยแบบโอ้โหราคาโหดมากมาดูนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ผมชอบก็คือ Black Magician Girl เป็นโฮโลกราฟิกแรกแล้วตัวนี้เพิ่งโพสต์ขายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับดูดิโอ้สวยมากอะโฮโลกราฟิกแรกละเป็นยังไงผมอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเจอตัวอาร์ตเนี่ยจะเป็นเหมือนกับถ้าคุณผู้ชมมองแบบมุมข้างล่างอะมันจะเป็นภาพแบบไม่มีอะไรเลยเป็นซิลเวอร์เงินเงินอะแต่ถ้าเกิดเราสะท้อนดูตามมุมอะมันจะเป็นรูปตัวของอาร์ตเวิร์คของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับก็คือเป็นแบบเนี้ยเห็นปะถ้าดูมุมบนก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนสายลูกนิดๆอะเนี่ยเห็นปะมองข้างล่างจะเป็นแบบมองไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกเซตนี้จะประมูลไปนะครับเราดูราคาก่อนว่าประมูลจบไปที่เท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เจ้าของการ์ดขายแล้วนะครับปิดราคาอยู่ที่ 4,500 สำหรับ Black Magician Holographic Rare นะครับผมอันนี้ถือว่าราคาโหดไหมราคาโหดแล้วก็ต้องบอกกันว่า Black Magician อันเนี้ยเหมือนเดิมครับเป็นล็อตรีใหม่อาร์ตเวิร์คแบบใหม่นะครับผมราคาก็จะแบบแพงเท่าแบบอาร์ตเวิร์คการ์ดเจนแรกๆไม่ได้นะครับผมแต่ว่านั่นแหละการ์ดเจนแรกๆอ่ะหายากมากคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณไม่เจ๋งจริงหรือว่าไปหาจากกลุ่มจากไหนมาได้จริงๆคือแบบหายากไอ้พวกนั้นราคาจะสูงมากเลยมานี่อีกตัวครับอันนี้คือบอกผมว่าเฮงมากอ่ะคนเนี้ยเขาไปค้นไม่รู้คนเจอเลยคนอะไรแต่เขาเอามาโพสต์ถามในกลุ่มครับเป็น Red Eye ตัวนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นระดับความแรอะไรนะแต่เหมือนมันคล้ายๆคาแรคเตอร์แรแต่ว่าน่าจะเป็นอันตรีเมดแรสักอย่างนะครับแต่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดผิดนะครับมีคนบอกว่าถ้าเกิดสภาพดีๆหน่อยอาจจะแตกประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทราคาแรงโคตรถ้าเกิดเกรดมันดีนะครับเกรดมันดีในความหมายของผมเนี่ยก็คือสภาพมันคมกริบอะไม่มีรอยขีดข่วนตรงกรอบทั้งหมด4มุมมันไม่มีกระดาษขาดอะไรพวกนี้ผมว่าราคาสูงชัวนะครับผมนี่ครับมาให้ดูตัวสุดท้ายครับตัวนี้ Black Magician Girl ขี่มังกรครับผมจำชื่อมังกรไม่ได้แล้วน่าจะเป็นคีเมียออสนะถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้เขาประมูลเหมือนกันนะครับผมชอบความแรงนี้มากเลยมันเหมือนเป็นความแรงใหม่มันจะเป็นเหมือนกับปกติมันเหมือน Secret Rare นะครับแต่ถ้าเกิด Secret Rare มันจะเป็นแค่ตัว Artwork แต่อันเนี้ยมันเป็น Secret Rare ทั้งใบอ่ะมันชื่อความแรงอะไรวะ Alternative Art PSE นะครับน่าจะเป็นชื่อเรียกมันเดี๋ยวผมไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วออกมาในคลิปต่อไปล่าสุดผมดูยังไม่ปิดการประมูลนะครับแต่ว่ามีคนนั้นราคาไปถึง 2,500 บาทนะครับสุดยอดการ์ดสวยมากนี่ดูดิเห็นปะระดับความแรงอันเนี้ยผมมองเป็นการ์ดที่สวยมากอันนี้ Black Magician นะครับ Artwork ใหม่โอ้โหสายรุ้งทั้งใบเลยอะอยากได้อันนี้ผมขอพูดอีกเรื่องนึงนะครับบางคนสงสัยเรื่องเรทราคาการ์ดเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปแยกย่อยในคลิปต่อๆไปนะเพราะว่าผมตั้งใจแล้วอยากจะทำซีรีส์ใหม่เกี่ยวกับการ์ดยูกิในช่องของเรานะครับผมเดี๋ยวจะมีการเปิดแพ็คด้วยผมสั่งไปแล้วเรื่องการขายการ์ดครับทำไมบางคนที่เราเห็นเป็นข่าวว่าเขาขายได้ราคาดีจริงๆแล้วผมไปศึกษาเพิ่มเติมเว้ยส่วนใหญ่ที่เขาขายได้ราคาดีมันจะต้องมาจากการประมูลของคุณอาจจะเป็นในเว็บ
ใน Facebook หรือว่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกหน้า eBay อะไรพวกนี้ที่จะให้แบบราคาดีนะครับผมกับ2คือคุณต้องมีมาตรฐานรองรับการ์ดของคุณด้วยนะครับที่ผมรู้จักก็คือ PSA เป็นองค์กรที่เขาคอยตรวจสอบการ์ดว่าสภาพคุณดีขนาดไหนรับทั้งแบบการ์ดหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่ยูกิเดียวโปเกมอนก็รับแล้วก็มีการ์ดของพวกนักฟุตบอลอะไรพวกนี้คุณรับหมดเป็นของการ์ดนะพอเขารับไปตรวจเนี่ยก็จะมีค่าเป็นเหมือนเกรดอะคุณออกมายืนยันว่าการ์ดของคุณเกรดไหนเช่นอาจจะเป็น PSA 9อย่างเงี้ย PSA 8ก็ราคาก็ตามลำดับไปนะครับผมเคยเจอคนเอามาโพสต์การ์ดเป็น Blue Eye White Dragon Art แรกๆ PSA 10คือความโหดอันดับ10คือเต็ม10อ่ะกรอบกิ๊บภาพสวยอะไรพวกนี้ผมคิดว่าราคาใบนั้นน่าจะแบบหลายแสนหรือไม่บอกบางคนบอกว่าอาจจะแตะล้านด้วยซ้ำนะครับบาทนะเงินบาทนะอันนี้อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาไปประมูลต่ออย่างเช่นประมูลใน eBay เนี่ยอาจจะมีคนมาแย่งกันว่าจะให้ราคาอะไรเท่าไหร่พูดง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นเราเอามาลงในการตลาดแบบหาเกณฑ์กำไรในการขายการ์ดเนี่ยผมเห็นหลายคนและมาลงเกณฑ์กำไรตลาดของการ์ดโปเกมอนนะครับผมเลยอยากมาตีแผ่บ้างว่าจริงๆการ์ดยูกิมันก็มีเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยบางราคาการ์ดอ่ะมันจะเน้นละการตีราคาจากการเปิดอันแพ็คนะครับก็คือซื้อเป็นบ็อกเซตมาแล้วก็เปิดแพ็คเป็นการ์ดสุ่มถ้าเกิดคุณได้การ์ดสุ่มดีๆก็คุณอาจจะได้ขายราคาดีไปถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดที่เข้าเล่นก็อาจจะมีคนซื้อเร็วอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่โดยทั้งโดยที่เราเห็นกันเยอะว่าขายได้ราคาดีเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นการ์ดที่ไปประมูลหรือไม่ก็มีมาตรฐานรองรับอย่างเช่น PSA เกรดเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับผมอะไรพวกนี้ใบนี้เป็น Black Magician Artwork ใหม่นะครับผมคนขายใน Shopee ราคา RM 170ไม่รู้ว่าเป็นค่าเงินอะไรแต่ผมขอเสิร์ชแป๊บผมเสิร์ชไป RM มันเหมือนจะเป็นริงกิตมาเลเซียนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่า170ริงกิตประมาณ 1,200 บาทนะครับไม่รู้ตรงหรือเปล่านะผมแปลมั่วๆแต่น่าจะราคาประมาณนี้นะครับก็หลักพันกว่าบาทแต่นี่คือขายใน Shopee นะคุณผู้ชมเป็นการขายแบบตั้งราคาไว้ถ้าเกิดจะแบบดีดราคาสูงขึ้นก็คงต้องแบบไปประมูลอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่าไปหวังเรื่องนี้นะครับเรื่องที่แบบว่าการ์ด1ใบพลิกชีวิตอ่ะแบบคุณเปิดเจอปุ๊บแล้วแบบขาย1ใบได้แบบรวยเลยเป็นล้านเงี้ยยากครับบอกเลยยากครับมันต้องอาศัยการเก็บจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ต้องเป็นการ์ดที่แบบหายากจริงๆแรจริงๆสภาพดีจริงๆมันถึงจะได้ราคาดีขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเรามาทำการเทรดดิ้งการ์ดเนี่ยเราไปเป็นแบบไปเก็งกำไรได้ไหมผมว่าก็ได้นะแต่ว่าเราต้องศึกษาตลาดให้ดีนะครับว่ามันอะไรยังไงตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ในส่วนของยูกิคืออยากมาเทรดการ์ดบ้างไงอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลาดโปเกมอนแม่งน่าสนใจมากอะแต่ผมไม่ได้ชอบโปเกมอนไงผมใส่เสื้อโปเกมอนกันจริงนะแต่ว่าผมไม่ได้รักขนาดนั้นถ้าเทียบกับยูกิผมชอบการ์ดยูกิมากกว่าเลยคิดว่าเฮ้ยเราลองมาทำของยูกิมาดีกว่าว่ะแล้วก็ลองมาถ่ายคลิปนะครับจะได้คุณชมจะได้ดูด้วยว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะของประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันเรื่องการ์ดยูกิมันไม่ใช่มีแค่ของการ์ดโปเกมอนอย่างเดียวยูกิเราก็มีนะครับผมคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับหมวดการ์ดยูกิผมน่าจะมาทำเรื่องการเรื่องความแรนะครับผมเรื่องความแรของการ์ดมันมีผลกับการกับราคาของมันเหมือนกันนะเพราะว่าการ์ดยูกิผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดซีรีส์หนึ่งที่แม่งมีความแรเยอะมากๆเยอะมาก10กว่าเลยนะครับแล้วก็มันมีเกณฑ์การตั้งราคาที่แบบแม่งผันผวนเยอะมากนะครับผมถ้าอนาคตว่างจะมาทำคลิปอธิบายนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของการเปิดแพ็คด้วยรอก่อนนะน่าจะประมาณกลางเดือนนี้น่าจะได้แหละนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อมานะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องของเราเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นผมสามารถกดได้ง่ายข้างปุ่ม Subscriber เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก่อนไปคลิปฝากช่อง No Dark Set ไว้ด้วยนะครับนี่ช่องนี้นะครับ Donut Desk XUX ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับช่องเขาไปแล้วนะครับผมตอนนี้ช่องพี่เขายอดซับ 100,000 ซับแล้วนะครับคลิปช่องนี้จะใช้คำว่าดีได้ไหมใช้คำว่ามันเป็นคลิปที่ค่อนข้างแปลกมากๆผมไม่เคยเจอคนไทยทำคลิปอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับเขาชอบเอาเรื่องที่แบบบุคคลที่ผมไม่คิดว่าน่าจะมีบนโลกเนี่ยเอามาตีแผ่นะครับเป็นหนึ่งช่องดีๆมากๆนะครับแนะนำให้ไปดูขอบคุณครับ